ูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าสปมผ.นะครับพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิกองทัพเรือกรมประมงกรมเจ้าท่ากระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishingพลเรือโทจุมพลลุมพิการนนท์รองเสนาธิการทหารเรือกล่าวว่าที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบใน3เรื่องหลักที่ EU กล่าวหาในการให้ใบเหลืองทั้งการออกกฎหมายและปรับแก้ไขกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสากลมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบติดตามควบคุมเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิดซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมานอกจากปลดล็อกใบเหลืองของ EU แล้วก็เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนและชาวประมงให้ทำตามกฎหมายและหวงแหนทรัพยากรของประเทศเป้าหมายไม่ได้ตอบ EU ว่าเราได้มาตรฐานหรือไม่ EU เป็นแค่เหมือนคุณครูคอยตรวจการบ้านเราแต่สิ่งที่เราต้องสร้างจิตสำนึกคือพี่น้องประชาชนชาวประมงของประเทศนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องหวงแหนในทรัพยากรที่เขาจะต้องเลี้ยงดูชีวิตเขาไปตลอดชีวิตถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วมีอย่างต่อเนื่องจุดนั้นแหละครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยจะสู่ความเป็นมาตรฐานโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยภาครัฐมีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมคนที่เกเรคนที่เอาเปรียบทั้งหมดนี้คือการดำเนินการทั้งหมดที่สปมผ.ทำมาตลอดนะครับ8เดือนนี้ครับพลตำรวจโทธรรมศักดิ์วิชาระยะผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในปี2558มีการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งด้านการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายได้317คดีและมีการช่วยเหลือผู้เสียหายได้720คนโดยในปี2558มีคดีสำคัญคือการจับกุมแรงงานผิดกฎหมายที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งเป็นคดีตัวอย่างที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลจากการติดตามเรือด้วยระบบ VMS จากศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรือมาช่วยในการจับกุมนายเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหนังสือชี้แจงข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าสินค้าประมงของไทยซึ่งทางสหภาพยุโรปเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยและมีท่าทีตอบสนองในเชิงบวกมากขึ้นทางนี้พลตรีคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนไปดูการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะคะยังมีการพิจารณาในหมวดที่7รัฐสภาอย่างต่อเนื่องค่ะในหมวดนี้ยังมีข้อสังเกตที่จ้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในส่วนของคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามของทั้งส.ส.และส.ว.นะคะติดตามรายละเอียดได้จากคุณพัทราพรมาลาโสรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายนี้ยังคงมีประเด็นสำคัญอยู่ที่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของส.ส.และส.ว.ค่ะความคืบหน้าของการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นอกสถานที่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรียังคงพิจารณาในหมวด7รัฐสภาต่อเนื่องจากช่วงเช้าซึ่งนายนรชิตสิงหเสนีโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าในช่วงบ่ายที่ประชุมได้พิจารณาในส่วน4บทที่ใช้แก่สภาทั้ง2อาทิพิจารณาถึงการประชุมรัฐสภานัดแรกซึ่งหากมีส.ส.ได้รับการเลือกตั้งถึง195ก็สามารถเรียกเปิดประชุมได้ทันทีรวมถึงการพิจารณาการเลือกประธานสภาการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาและประธานวุฒิสภาอำนาจหน้าที่เอกสิทธิ์ในการกล่าวถ้อยคำแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของสภาทั้งสองตลอดจนการห้ามมิให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมเว้นแต่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกำหนดนอกจากนี้นะคะโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการที่ห้ามไม่ให้บุพการีคู่สมรสบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระลงสมัครสวนั้นหากคนในครอบครัวของสวจะลงสมัครสสหรือตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอื่นๆบุคคลในครอบครัวจะสามารถลงสมัครได้เพราะไม่ได้เขียนห้ามไว้แต่หากได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแล้วจะทำให้ผู้ที่เป็นสวอยู่นั้นขาดคุณสมบัติการเป็นสวในทันทีค่ะ
และที่ประชุมในขณะนี้นะคะได้พิจารณาในหมวด8ว่าด้วยเรื่องคณะรัฐมนตรีและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของการประชุมช่วงนี้เชิญกลับไปยังสถานีค่ะ